หลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าการที่เราก้าวเดินไปข้างหน้ามันจะทำให้เราได้พัฒนาแล้วก็เติบโตมากขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าการที่เราหยุดนิ่งมันก็สามารถทำให้เราพัฒนาและเติบโตได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมได้ค้นพบหลังจากตอนที่ผมได้บวชแล้วแนวคิดพวกนี้ที่ผมได้ค้นพบมันได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของผมให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าไอแนวคิดที่ผมได้ค้นพบในตอนที่ผมบวชอยู่เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องธรรมะอะไรมากขนาดนั้นแล้วตัวผมเองก็ไม่ใช่ผู้รู้ด้วยผมได้บวชเพียงแค่70วันเท่านั้นเองครับดังนั้นผมไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าไม่ได้มีการรู้แจ้งเห็นจริงอะไรกับเรื่องของศาสนามากมายขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ได้ค้นพบของขวัญและแนวคิดพวกนั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านผมก็เลยอยากนำเรื่องราวพวกนี้มาแชร์ให้ฟังเริ่มต้นกันที่ข้อที่1เลยการบวชครั้งนั้นทำให้ผมได้มีเวลากลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองมากขึ้นครับพูดให้เห็นภาพก่อนก็คือในตอนที่เราบวชเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองสูงมากๆบางที่เขาจะปิดวาจาห้ามพูดคุยอะไรกันนอกจากเป็นการสนทนาธรรมกันด้วยซ้ำแต่ของผมก็ไม่ได้เคร่งมากขนาดนั้นครับในช่วงแต่ละเวลามันก็จะมีกิจของสงฆ์อยู่ครับว่าช่วงเวลานี้พระสงฆ์จะต้องทำอะไรบ้างแล้วพอเราเสร็จสิ้นจากธุระตรงนั้นเสร็จมันก็จะทำให้เรามีเวลาว่างอยู่กับตัวเองครับแล้วเวลาว่างในส่วนนี้พระบางรูปเขาก็จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือเพื่อสอบนักธรรมกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อ่านด้วยนะครับผมไม่ได้ไปสอบนักธรรมผมใช้ระยะเวลาในการบวชเพียงแค่ประมาณ70วันหรือประมาณ2เดือนนิดๆเท่านั้นแต่ระยะเวลาตรงนั้นครับมันก็ทำให้ผมได้กลับไปนั่งทบทวนอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยได้กลับไปมองเห็นข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอยู่ๆภาพพวกนั้นมันก็เข้ามาในหัวเองครับแล้วมันก็ทำให้เราได้ทบทวนกับเหตุการณ์เหล่านั้นในเรื่องที่เราทำผิดไปมันทำให้เรามองเห็นว่าจุดไหนบ้างที่เราควรจะต้องปรับปรุงจุดไหนบ้างที่เราตัดสินใจ take action ไวเกินไปจนมันเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมามากมายมันทำให้ผมได้เห็นความสำคัญของครอบครัวมากขึ้นครับในวันที่ผมได้มีเวลาเงียบได้อยู่กับตัวเองมันทำให้เรามองสถานการณ์ต่างๆได้เยอะมากขึ้นว่าไอตอนที่เราลำบากตอนที่เราเจอเรื่องแย่เจอเรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาอยู่กับเราตลอดเลยนะครอบครัวอยู่กับเราตลอดเลยมันทำให้เราได้เห็นคุณค่าอะไรบางอย่างในชีวิตเพิ่มมากขึ้นและนี่แหละครับมันคือข้อดีของการได้มีเวลากลับมาทบทวนกับตัวเองมันทำให้เราได้ค้นพบว่าจุดไหนในชีวิตที่เราควรจะต้องพัฒนาต่อไปจุดไหนในชีวิตที่เราควรจะต้องปรับปรุงและจุดไหนในชีวิตที่เราควรจะต้องรักษาไว้สำหรับผมแล้วในช่วงที่สงบที่สุดช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เสียงดังที่สุดเช่นกันครับในเมื่อความเงียบสงบจากภายนอกมันหายมันหมดลงไปเสียงในหัวของเรามันจะดังขึ้นมาตลอดเวลามันจะมีทุกความคิดวิ่งพุ่งเข้ามาในหัวเต็มไปหมดและถ้าเราสามารถใช้เวลาอยู่กับมันได้ถ้าเราสามารถค่อยๆแกะมันออกมาเป็นเรื่องๆค่อยๆกลับมาทำความเข้าใจกับมันผมเชื่อว่าเราจะสามารถค้นพบอะไรบางอย่างที่ตัวเราเองวิ่งตามหาใฝ่หามันมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วลองให้เวลาตัวเองได้กลับมาทบทวนบ้างนะครับการหยุดนิ่งอยู่กับที่สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยเช่นกันเพราะความเงียบมันจะทำให้เราค้นพบความต้องการของชีวิตอย่างแท้จริงข้อที่2ได้ค้นพบความสำคัญของการหยุดพูดจาส่อเสียดหยุดพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระหรือพูดคำหยาบครับในตอนที่เราบวชเป็นพระอยู่เนี่ยมันจะมีศีลอยู่ครับที่ห้ามเราพูดคำหยาบหรือว่าพูดปดนั่นเองมันอาจจะดูเหมือนจะทำได้ง่ายแต่พอทำจริงๆมันทำยากมากเลยที่เราจะไม่พูดจาเพ้อเจ้อเว่นเว้อเพราะว่าผมเนี่ยตอนที่ไม่ได้บวชผมเป็นคนที่เวลาคุยกับเพื่อนนะครับชอบพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระชอบติดพูดคำหยาบมันไม่สามารถวางตรงนี้ไปได้แต่ในตอนที่เราเข้าไปบวชเนี่ยยังไงเราก็จำเป็นต้องทำครับถ้าผมไม่ยอมรักษาศีลในข้อนี้ผมเองก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองมากๆดังนั้นครับในตอนที่ผมได้ลองหยุดพูดคำหยาบดูปรากฏว่ามันทำให้เรามีสติกับตัวเองมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรเราจะต้องมีการคิดมีการไตร่ตรองก่อนที่เราจะพูดออกไปว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าคำพูดนั้น มันใช่คำที่สมควรพูดไหมแล้วไม่น่าเชื่อครับว่าไอการที่เรามีสติกับคำพูดของเรามากขึ้นมันทำให้บุคลิกเราเปลี่ยนด้วยครับเรากลายเป็นคนที่นิ่งมากยิ่งขึ้นตอบโต้อะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาช้าลงพอเราพูดน้อยการกระทำของเรามันก็สงบนิ่งตามคำพูดของเราไปด้วยแล้วมันก็แปลกมากๆตอนที่ผมหยุดพูดคำหยาบผมกลับรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันรู้สึกว่าเราชอบตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราไม่พูดคำหยาบเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนหวานมากขึ้นก็ได้ครับแต่ตัวผมเองก็สามารถมองเห็นได้จุดหนึ่งครับว่าการที่ผมพูดจาดีขึ้นการที่ผมพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์มันสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็ความเชื่อของตัวเองได้เช่นกันหลายๆคนเวลาที่พูดอะไรไปซ้ำๆบ่อยๆสุดท้ายแล้วเรามักจะกลายเป็นคนตามที่เราพูดออกไปครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองถ้าเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงินมันมีแนวโน้มสูงมากๆที่สมองของเราจะมองหาแต่สิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่ใส่ใจกับการเงินมากขึ้นเป็นคนที่สนใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันในวันที่ผมเลิกพูดจาส่อเสียดคนอื่นในวันที่ผมเลิกพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระเลิกพูดคำหยาบมันทำให้ผมได้มีเวลากลับมามองเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นเลิกโทษคนอื่นไม่ตำหนิคนอื่นพอเราเลิกโทษคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราสามารถควบคุมได้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นแล้วหากวิธีการพูดของเราเปลี่ยนมันก็จะทำให้โฟกัสของเราเปลี่ยนเช่นกันพอโฟกัสของเราเปลี่ยนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนในท้ายที่สุดและนี่แหละครับคือข้อดีของการหยุดพูดส่อเสียดหยุดพูดคำหยาบแล้วก็หยุดพูดเพ้อเจ้อต่อมาข้อที่3การบวชในครั้งนี้สิ่งที่ผมได้ค้นพบก็คือทำให้ผมเลิกกลัวผีนั่นเองครับต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติแล้วไม่ปกติสิทั้งชีวิตผมเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆตอนเด็กผมไม่สามารถนอนคนเดียวได้เลยครับผมจะนอนไม่หลับหลายๆครั้งที่ไปต่างจังหวัดผมจะรอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลับก่อนสมมุติเราไปเที่ยวสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยต้องนอนโรงแรมกันพอพ่อแม่ของผมหลับผมก็จะรอตอนพ่อแม่ตื่นครับตอนเช้าแล้วผมค่อยไปนอนต่อแล้วแม่ของผมก็จะคอยว่าตลอดว่าทำไมไม่รู้จักหลับไม่รู้จักนอนตอนกลางคืนมัวแต่ทำอะไรอยู่มันนอนเอาตอนเช้าผมเข้าใจความคิดของคุณแม่ตอนนั้นเลยครับเพราะว่าการกระทำแบบนั้นมันดูเป็นเด็กที่ไม่มีวินัยกับชีวิตจริงๆแต่ความจริงแล้วคือผมกลัวผีครับผมไม่กล้าหลับตาเพราะผมกลัวผีโผล่ออกมาดังนั้นรอฟ้าสว่างดีกว่ารอทุกคนตื่นดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยนอนแต่ว่าการที่ผมไปบวชในครั้งนั้นมันทำให้ผมได้ฝึกนั่งสมาธิครับก็จะมีพระพี่เลี้ยงมาสอนผมมาสอนถึงวิธีการนั่งสมาธิวิธีการฝึกเจริญสติมันทำให้ผมได้รู้ว่าไอความคิดของเรานั่นแหละที่มันน่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้กลัวผีก็ได้เราอาจจะกลัวแค่ความมืดเพราะเราไม่รู้ว่าในความมืดนั้นมันมีอะไรแต่พอผมได้ลองนั่งสมาธิพระท่านก็สอนให้ผมรู้เท่าทันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองรู้เท่าทันความคิดตัวเองหากว่าผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเข้ามาก็ให้ผมท่องว่าได้ยินหนอได้ยินหนอรู้หนอกลัวหนอแล้วสุดท้ายครับพอผมท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ได้ค้นพบว่าเฮ้ยความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงเสียงพวกนั้นเนี่ยมันมาจากการปรุงแต่งของผมพอได้ยินเสียงใบไม้ไหวได้ยินเสียงอะไรตกก็จะคิดไปต่างๆนานาแต่พอเราได้นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองเรื่อยๆเราจะมองเห็นวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราจะเห็นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์ของเราก็เช่นกันมันเกิดขึ้นมันกลัวมันปรุงแต่งแต่สุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรนี่นาเราได้ยินเสียงก็จริงเรากลัวก็จริงแต่สุดท้ายมันก็จบลงแค่นั้นเพราะแบบนี้แหละครับผมก็เลยสูญสิ้นจากความกลัวไปเกือบหมดใช้คำว่าเกือบหมดแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าผมไม่มีทางเลิกกลัวผีได้หรอกครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผมมีวิธีการในการรับมือกับความกลัวเหล่านั้นอย่างแน่นอนใน1ปีที่แล้วถ้ามีคนเดินมาบอกผมว่าเฮ้ยกิจเดี๋ยวสักวันหนึ่งนายจะกล้านั่งสมาธิที่วัดตอนกลางคืนได้ผมเองก็จะไม่เชื่อแน่นอนครับแต่สุดท้ายตอนที่ผมบวชรอบนี้มันดันเกิดขึ้นจริงสุดท้ายผมก็สามารถนั่งสมาธิคนเดียวในตอนกลางคืนในตอนที่บรรยากาศมันดูน่ากลัวดูอนละเวงได้สำเร็จฉะนั้นผมอยากจะขอบคุณการบวชครั้งนี้มากๆที่ช่วยให้ผมเลิกกลัวผีไปได้เยอะมากเลยข้อที่4 เป็นบทเรียนเรื่องของจากต่ำขึ้นสูงครับต่ำในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงสถานะทางสังคมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมหมายถึงจิตใจแล้วก็หมายถึงสภาพของความเป็นอยู่ครับมีหลวงพี่ท่านหนึ่งผมขอไม่ระบุสถานที่ที่ผมบวชหรือว่าเอ่ยนามใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะอินสปายใครหลายๆคนผมจึงขออนุญาตหยิบยกนำเรื่องนี้มาเล่ามีหลวงพี่รูปหนึ่งครับที่ผมให้ความเคารพแล้วก็นับถือท่านมากๆในตอนนั้นท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าจริงๆแล้วท่านเป็นเด็กที่ติดยาเสพติดอย่างหนักมาก่อนครับเป็นคนที่มีแนวความคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่รักตัวเองมองไม่เห็นอนาคตแต่ได้ธรรมะเนี่ยแหละครับที่เปลี่ยนให้หลวงพี่ท่านนี้กลายเป็นคนละคนไปเลยเขากลายเป็นพระที่มีความใฝ่รู้ในการศึกษาธรรมะมากขึ้นทุกๆวันครับแทบทุกวันเลยผมจะเห็นหลวงพี่ท่านนี้ไปนั่งอ่านหนังสือในช่วงที่หลังทำกิจของสงฆ์เสร็จหลวงพี่ท่านนี้มีความมุ่งมั่นในการสอบนักธรรมมากๆเลยครับในช่วงที่มีเวลาว่างผมเองก็จะไปสนทนาธรรมกับหลวงพี่ท่านนี้ทำให้ผมได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับธรรมะมาครับแต่สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กับการที่ผมได้ศึกษาธรรมะจากหลวงพี่ท่านนั้นก็คือตัวหลวงพี่เองนั่นแหละครับที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ผมได้เข้าใจชีวิตของผู้คนมากขึ้นว่าไม่ว่าความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวอะไรที่เราเคยได้สร้างไว้จริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ถ้าหากเราเชื่อและเราคิดที่จะเปลี่ยนจริงๆการที่ผมได้พบเจอกับหลวงพี่ท่านนี้ทำให้ผมมีความหวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับมันทำให้ผมได้รู้สึกว่าเรื่องที่ไม่ดีของผมเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันได้นะถ้าผมจริงจังกับมันมากพอผมสามารถเป็นคนในแบบที่ผมอยากจะเป็นได้โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องสนใจอดีตของผมว่าผมจะเคยเป็นคนที่ไม่ดียังไงหรือผมเคยทำอะไรผิดผมเพียงแค่เรียนรู้จากความผิดพลาดของมันแต่อย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันของเราแล้วสุดท้ายจิตใจของผมก็ได้ถูกยกระดับและนี่แหละคือบทเรียนของเรื่องจากต่ำขึ้นสูงครับข้อที่5บทเรียนนี้เป็นเรื่องราวจากการที่ผมได้ออกไปเดินบิณฑบาตครับการที่ผมได้ออกไปเดินบิณฑบาตมันทำให้ผมเห็นความแตกต่างของผู้คนอย่างชัดเจนผมเดินไปทั้งหมู่บ้านที่ดูมีเงินเป็นหมู่บ้านที่ดูมีราคาแพงและผมก็ได้ไปเดินที่แหล่งชุมชนที่ผู้คนแถวนั้นเขาอาจจะมีฐานะปานกลางค่อนลงมาทางล่างหน่อยผมได้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนเลยครับมันจะมีบางบ้านบางครอบครัวที่ผมเดินไปรับบาตรเขาพาครอบครัวออกมาใส่บาตรกันมีลูกตัวเล็กๆน่ารัก2คน3คนแต่งชุดนักเรียนกำลังไปโรงเรียนพ่อแม่พูดคุยกับลูกดีมากสอนลูกในการใส่บาตรให้ลูกใส่บาตรส่วนบางบ้านครับผมเดินผ่านไปได้ยินเสียงไม้แขวนฟาดไปที่ตัวเด็กอยู่เป็นเสียงเด็กร้องไห้เพราะไม่อยากไปโรงเรียนคุณแม่กำลังตะโกนต่อว่าลูกอยู่ผมไม่ได้ตัดสินใครครับแต่ผมแค่กำลังจะเปรียบเทียบว่าเนี่ยบ้านเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งเดินมาพ่อแม่กับลูกเขามีความสุขด้วยกันมากๆแต่ผมเดินมาไม่กี่บ้านถัดไปไม่กี่หลังเป็นเสียงลูกร้องไห้เป็นเสียงแม่ตีแม่ดุแม่ว่าและนี่มันคือความจริงของมนุษย์มากๆเลยครับพวกเราทุกคนล้วนแตกต่างแล้วก็หลากหลายแต่เราก็ยังมีสิ่งหนึ่งร่วมกันอยู่ดีนั่นก็คือพวกเรามีความเป็นคนครับแต่ใครจะรู้ครับความสุขที่เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ความทุกข์มันอาจจะเข้ามาก็ได้แล้วมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทำให้ผมได้ตกผลึกอะไรกับชีวิตเยอะมากนั่นก็คือตอนที่ผมไปรับบาตรจากญาติโยมมีผู้ชายคนหนึ่งครับยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นวัยทำงานอยู่เลยเขาใส่บาตรเสร็จเขาก็ก้มกราบมาที่เท้าผมรู้ดีครับว่าการกราบในครั้งนั้นเป็นการที่เขากราบออกมาจากศรัทธาแล้วก็จากหัวใจที่เขามีแต่จริงๆแล้วญาติโยมคนนั้นในตอนที่ผมบวชอยู่นะครับขออนุญาตใช้แทนคำว่าญาติโยมผมเชื่อว่าญาติโยมคนนั้นเขาไม่ได้รู้จักผมด้วยซ้ำว่าผมเป็นใครผมเป็นคนยังไงแต่การที่เขากล้ากราบมันทำให้ผมรู้สึกว่าในเมื่อผู้คนเนี่ยศรัทธาในตัวเราแล้วเราปฏิบัติดีเพียงพอต่อการที่เขาก้มลงมากราบเราหรือยังในจุดนี้ครับมันทำให้ผมอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นและตอนนั้นผมเป็นพระอยู่ผมก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าผมอยากเป็นพระที่ดีขึ้น ให้เหมาะสมแก่การกราบไหว้ของผู้คนการกราบในครั้งนั้นส่งผลต่อความรู้สึกของผมมากมายอย่างบอกไม่ถูกเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเกรงใจผมรู้อยู่แล้วว่าเขาอายุเยอะกว่าผมแน่นอนแต่เขาก้มกราบผมด้วยการที่เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแต่เขาเชื่อในศาสนาเขาเชื่อในพระสงฆ์ฉะนั้นแล้วมันทำให้ผมมีความเกรงใจแล้วก็มีความดีใจกับเขาด้วยครับที่โอ้โหคนหนึ่งมีความศรัทธาแรงกล้าขนาดนี้ฉะนั้นแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขายังไงผมเลยตอบแทนด้วยการเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและถึงแม้ว่าทุกวันนี้ผมจะสึกมาแล้วผมก็ยังคงตั้งตนอยู่บนความดีการที่ผมได้เห็นความแตกต่างของมนุษย์ที่หลากหลายทำให้ผมเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นและการที่ผมได้เห็นศรัทธาของผู้คนมันทำให้ผมมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่ดีให้สังคมมากขึ้นกว่าเดิมและนี่แหละครับคือบทเรียนที่ผมได้จากการออกเดินบิณฑบาตข้อที่6ครับเป็นเรื่องของการวางใจให้เป็นกลางบทเรียนข้อนี้ผมได้มาจากส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตอนที่ฉันอาหารเลยครับเพราะว่าการฉันอาหารของพระสงฆ์เนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกครับทุกครั้งที่พระแต่ละรูปบิณฑบาตแล้วเดินกลับมาพระทุกรูปจะเอาอาหารที่บิณฑบาตได้มาใส่ไว้ในลังตรงกลางแล้วก็จะมีพระที่คอยทำหน้าที่จัดอาหารครับทุกรูปก็จะสลับกันจัดอาหารซึ่งอาหารที่จัดใส่ถาดเราจะไม่รู้เลยครับว่าถาดไหนเป็นของใครสุดท้ายทุกคนก็จะได้กินอาหารแบบสุ่มนั่นแหละครับแล้วตอนที่ผมบวชตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีบางวันที่ผมเจออาหารที่ผมชอบมากเป็นของโปรดผมมากๆเลยผมกินผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขเราได้กินอาหารที่ชอบแต่มันจะมีบางวันครับที่ในถาดเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่ชอบเลยแต่พอความคิดนั้นเข้ามาก็ทำให้ผมเนี่ยได้ทบทวนตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นพระสงฆ์นะนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาใส่ใจเลยว่ามันเป็นอาหารโปรดของเราไหมรสชาติถูกปากเราไหมจริงๆแล้วมันคือความศรัทธาจากญาติโยมที่ถวายมาให้เราแค่เราทานแล้วอิ่มท้องแล้วไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายอาหารเหล่านี้ก็ดูแลร่างกายเราได้เหมือนกันฉะนั้นเราควรจะวางใจให้เป็นกลางมากขึ้นอะไรที่เราชอบเราก็ไม่ต้องไปยึดติดกับมันไม่ใช่ว่าวันนี้ได้กินของที่เราชอบแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องได้กินชิ้นนี้ตาของเราจะต้องมองหาของแบบนี้ตลอดถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าความเป็นพระของผมในตอนนั้นคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดังนั้นแล้วผมจึงได้ฝึกเรื่องของการวางใจให้เป็นกลางมากยิ่งขึ้นในตอนที่ญาติโยมใส่บาตรให้ผมไม่ว่าเขาจะใส่อะไรมาความรู้สึกของผมตอนนั้นคือผมปิติยินดีไปกับเขาด้วยครับผมรู้ว่าของที่เขาใส่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับคนที่ใส่บาตรเขามักจะนำของที่ญาติของตัวเองหรือพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยชอบกินหรือไม่ก็จะเป็นของที่ตัวเองชอบทุกครั้งที่เขาใส่บาตรให้ผมก็แค่จะรู้สึกอนุโมทนาไปกับเขารู้สึกถึงศรัทธาที่เขามีให้แค่นั้นเลยครับมีญาติโยมหลายๆคนเลยครับในตอนที่เขานำของมาถวายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้มาทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาคุณพ่อคุณแม่ของเขาเสียไปแล้วเขาเพิ่งฝันถึงก็เลยเอาของเนี้ยมาถวายให้หลวงพี่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยชอบกินชอบรับประทานมากแล้วถ้าผมไม่ชอบของสิ่งนั้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับเขามันแปลว่าผมเป็นคนที่ใช้ไม่ได้หรือเปล่าครับนั่นคือความตั้งใจของคนคนหนึ่งเลยที่อยากจะทำอะไรให้กับคนใกล้ตัวของตัวเองให้กับคนที่ตัวเองรักนำของโปรดมาถวายแต่เราเนี่ยเป็นคนรับของเขาเราดันไปรู้สึกไม่ดีดันวางใจไม่เป็นกลางอันเนี้ยมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและนี่แหละครับคือบทเรียนที่ผมได้รับในเรื่องของการรู้จักวางใจให้เป็นกลางทุกความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถยินดีกับมันได้แต่เราต้องไม่ยึดติดความเศร้าก็เช่นกันทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถให้เวลากับมันได้เราสามารถเสียใจร้องไห้กับมันได้แต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องวางใจให้เป็นกลางครับข้อที่7ได้ค้นพบกับความสุขที่ราคาแพงที่สุดทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นความสุขที่ราคาแพงแล้วไอ้ความสุขที่ผมค้นพบมันคืออะไรจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมันคือการที่ผมได้ตื่นเช้าออกมาทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำออกไปรับบิณฑบาตกลับมานั่งสวดมนต์ทำสมาธิเจอธรรมชาติรอบๆ ไม่ได้มีปัญหาจากที่อื่นเข้ามาให้ปวดหัวมีแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นเลยได้กลับไปอยู่กับจิตใจของตัวเองผมเลยมองว่ามันราคาแพงมากเลยครับถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกยังไงมันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างจากคนอื่นเข้ามาให้เราเสมอเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดด้วยครับแต่ว่าไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันกัดกินหัวใจเราพอสมควรเลยแต่พอผมได้มีโอกาสกลับมาค้นพบกลับมาอยู่กับตัวเองตรงนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความสุขตรงเนี้ยมันราคาแพงมากเลยกี่บาทมันก็ซื้อไม่ได้แล้วเรื่องพวกนี้มันก็ดันเป็นเรื่องที่อธิบายยากด้วยสิครับในตอนนี้ที่ผมพูดถึงเชื่อไหมความรู้สึกความสุขตรงนั้นมันยังชัดเจนมากๆอยู่เลยผมยังจินตนาการได้ถึงภาพต้นไม้เขียวๆในยามเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาเจอมีเสียงนกร้องความรู้สึกตรงนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจของผมจนทุกวันนี้เลยครับดังนั้นในทุกวันนี้หากคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังรู้สึกว่าชีวิตของเรามันเหมือนมีอะไรขาดหายไปบางอย่างมันรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขเลยช่วงนี้มีแต่คราบน้ำตายิ้มแทบไม่ออกเลยลองให้เวลาในการกลับมาค้นหาความสุขดูครับลองหาสถานที่เงียบๆที่ไม่มีผู้คนออกไปนั่งมองฟ้าออกไปนั่งอยู่กับธรรมชาติลองไปอยู่เงียบๆคนเดียวผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถบำบัดเราได้แน่นอนครับและสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่า7บทเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าบทเรียนพวกนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนได้เหมือนกับที่มันได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปแล้วและสุดท้ายผมอยากให้เรากลับมาโฟกัสกันที่ปัจจุบันให้มากขึ้นเพราะเราเชื่อจริงๆว่าการเดินทางนั้นสำคัญกว่าปลายทางและในวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางทีมงาน The Secrets Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับถ้าหากเรื่องราวที่ผมนำมาเล่ามีประโยชน์ผมขอแนะนำพอดแคสต์เอพิโซดนี้ต่อเลยนะครับแล้วคุณจะได้ค้นพบกับคำตอบที่กำลังตามหา